โอ้ยเบิ่งเบิ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่2แล้วนะคะเราจะไปดำน้ำกันนะคะก่อนดำน้ำเนี่ยเราก็จะต้องทาครีมกันแดดก่อนนะคะขอไปเอาก่อนค่ะลวกใช่ค่ะกันแดดก่อนเบาบาง SPF 50นะคะเอาไปทาตาเหรอ สำหรับเมื่อไงอะโอ้ยเลิศสวยโอ้ยหน้าป้าใหญ่มากเลยลวกได้อยู่อ่ะก่อนจะไปเราก็ต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมนะคะผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวหมวกแว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องแบบพร้อมนะคะกี่ชุดพร้อมไม่บอกค่ะต้องไปดูเอาเพราะว่าถ้าบอกก็จะไม่มีใครไม่ก็จะไม่มีตื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะดิฉันออกจากเรือแล้วดิฉันใช้เรือละ2,200ค่ะแล้วก็มีค่าที่บอกเสียค่าที่บอกไม่ค่อยปวดเลยนะบัตรประชาชนต้องเอามาด้วยนะคะการใส่ก็คือเราใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหรอหน้าของนี้นะเราต้องรัดทั้งหมดเฮ้ยน้ำยาทุกคนรู้ป่ะอุ้ยมันสวยจริงๆอ่ะมันสวยมากอ่ะWhat?
ลน้ำเป็นสีฟ้าจริงเออสวยมากเลยทะเลน้ำตอนแรกก็ใส่ตอนแรกไม่โดนจับแล้วตอนเดือนค่ะพอไปผ่อนไก่ค่ะแล้วมันกลายเป็นสีหนึ่งว่ะล่ะฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะลูกเลิศแล้วรีเฟซไหมก็ไก่ขาดล่ะเดี๋ยวเขาจะกำลังจะรอดล่ะวุ้นน้ำสวยน้ำสีน้ำสีเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวเลยอ่ะน้ำเลิศอยู่ต้นไม้มันเป็นต้นไม้สีสวยมากเลยอ่ะต้นไม้ปอมเออนี่ว่าต้นไม้ปอมอันนี้อุทยานวุ้นรูปวะฉันมาถ่ายเอ็มดีได้ตรงนี้น่ะงามแห้งอันนี้ก็คือทะเลแบกน้อยอันนี้คือบริเวณทะเลแบกเดี๋ยวจะว่ามันแบกนะคะผูกกิ๊กทำไมไม่ไปเอียกคลายดีเลยพี่น้องเบิ่งขอช่วยเบิ่งปลาได้พี่ไงปลาแบบว่าลายแห้งอ่ะสละเอามันไปคือเวลาเขาหยั่นยางมากแล้วมันหายไปไหมมันเลียนหนีน่ะปลาเยอะมากน่ะปลาน้อยๆอ่ะปลาตัวน้อยๆเออมันเลิกไปก่อนถอยมันเลิกยานปลาเยอะมากมันลึกได้อย่าลงไปนะมันเลิกเออมันเลิกยางไปดิมันเลิกมันอยู่ซื้อมันกันเลิกฝึกไปเลยนะจริงเหรอปลากระตูนจริงไหมวิ่งหนีนะคะมันข้าไปบนป่าได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวป่ามันเรียนไม่ใช่หรอป่ามันก็เรียนหนีข่อยไหมพี่น้องเลยอ่ะนายดูซิไหนดูเลื่อนหน่อยอ่ะโอ้ยอันนี้คือมันโดนป่าอ่ะระวังนะเดี๋ยวค่อยๆอ่ะเดี๋ยวไปเดินตรงไม่ต้องไปใส่หน้าอกแล้วมันน่ากลัวโอ้ยตายอันนี้คือกอทับเด้อพี่น้องกอทับกับที่นี่ยังไม่ค่ายเขาให้แบกยี่นี่หน่อยนี่สองกอต่อกันมองเนี่ยอันนี้เขาบอกเคยมาแต่ว่าฐานแบบว่าผีนี่เขาขับเรืออยู่นะเดี๋ยวเรื่องหัวนี่เป็นกอทับมันมีหลายกอหัวกอได้เป็นกอได้เขาก็งงไปเบิร์ดหลายแห้งนี่ได้นี่สวยอะมองนี่สีมาจ่ายเงินค่าอันเขาที่ย่านเนาะ40 บาทเดี๋ยวเขาจะถึงเรือกันไปต่อเลยจ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เราดูก่อนนี่อันนี้ก็คือเกาะไก่นะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวขอจะพายเบอร์ไก่ก่อนเอาวางน้ำให้มันบาลานซ์เนี่ยมันจะเป็นรูปหัวไก่นะเหมือนไก่มากอันนี้เห็นตั้งแต่บนเครื่องบินแล้วเราถ่ายรูปมาด้วยอ่ะถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูด้วยอ่ะจากเครื่องบินอ่ะเกาะไก่เอาไปไหนละปลานี่ปลากระตูนหลายแห้งค่ะพี่น้องวันนี้ล่ะปลากระตูนอ๋อสาระพี่น้องสาระปลามาสมัยมาสมัยมาเป็นฝูงอ่ะโอ้สาระฮะมันอยู่ตรงนี้เลยสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมสวยมากเสียมาหล่อมาเนี่ยมันเป็นทัวร์นะพี่เขาแบบว่าเด็ดลงมาแล้วมันกับปลากระตูนมันกับแบบว่าลอยมาเต็มเลยนั่นก็เลยสิหยิบมาหล่อมันสำหรับทัวร์ใครไปใส่ล่ะไปถ่ายรูปI'm gonna go to the hospital.
ันนี้ก็คือกรอบบอดาได้พี่น้องเด้องามบ่เบิ่งหอยสิพาซุ่มมูจาว่าเบิ่งนี่มันสิย่างเบิ่งอันตรงหาดกันหาดของเกาะมองแรกอ่ะสวยกว่าตรงเกาะทับมาน้ำใสกิกเลยอันนี้น้ำสิคุณเท่าไหร่นึงเพราะว่าคนมองนี่หลายสิเริ่มมีคนหลายละกันเนี่ยหาดเกาะทับน่ะตอนนี้คนเริ่มหลายละแล้วมันก็เห็นอยู่นี่พี่น้องนี่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกอทับทุนมองเห็นไหมบางทีเป็นแบบว่าแหวกซองอันน้อยๆอ่ะแล้วบางทีจะเริ่มมีขยะจังหน่อยนึงแหละเด้กกระถือว่าสวยอยู่แต่ว่ากับว่าสวยซ้ำกอทับถ้าต่อแบบว่าจะไปแกมองไม่ค้นนะอันนี้ก็เลยสิผ้ายากมากอีกมองนึงแบบว่าบางทีมีค้นหลายอย่างเงี้ยถ้าค้นหลายแล้วมันสิบ่งามไม่สกปรกเลือดมันเห็นหน้ามันคุณหน้ามันสีมันตีมันตีฝุ่นมากตีดินมากเนาะเดี๋ยวสิย่างไปหมอกไกลๆก่อนเนี่ยออกกำลังกายไปน้ำนี่คือย่างตากแดดได้พี่น้องฮ้อนฮ้อนออกกำลังกายไปน้ำค่ะป้าวายอยู่บ่ป้าวายอยู่บ่เร็วๆวายอยู่บ่ป้าวายบ่นี่ก็สิแลนไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็นมั้ยหอยไปกูกิ๊กมองหันซ้ายได้แลไม่มองหันเด้ออ่ะสิแลนไปเลยค่ะมองนี่หนีหนีจากคนก่อนมันทั้งสายอุ๊ยมองหันซ้ายแห้งอ่ะมองเอาไปอ่ะแม่เดี๋ยวออกกําลังกายไปนําสิพาเบิ่งหาอันนี้คือกระบี่เด้อพี่น้องปกติยุงเทพไงคนไปหลายแบบว่าไปง่ายๆขี่รถก็ไปกับหออันนี้แต่แบบว่าใส่ไข่ใจแน่จังหน่อยนึงนั่งเครื่องมากนั่งเรือมากตะเศร้าอ่ะกูจะได้เบิ่งอ่ะมันก็ได้สีงามกว่าหมูเนี่ยเฮาลงทุนทุกมองหันงามแห้งอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายดูมองหันเลิศกันนะระหว่างนี้ก็มีภูเขาอ่ะสวยอยู่ด้วยล่ะนี่แม่เป็นภูเขาก็เป็นนั่นหนึ่งฮะก็เป็นแบบว่าเป็นหนึ่งชั้นทั้งสี่ฮะแล้วมองมองนี้ก็เป็นน้ำสูงมากก่อนด้วยเนี่ยอันนี้น้ำมันก็หายไปนี่สีเห็นอยู่อะไรคะค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เกาะบอด่านะคะเกาะนี้ค่ะมันก็จะเป็นชายหาดคือน้ำมันเป็นสีฟ้าเลยนะคะฟ้าเลยอ่ะฟ้าแบบสวยมากแล้วทรายแบบทรายนิ่มมากทรายเราแบบคือมันนิ่มอ่ะนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเทือกเขาอวตารนะคะสวยมากคือแบบว่ามันสวยอ่ะค่ะต้องมาดูเองไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงเนาะThank you.
เบิ่งเด้อพี่น้องที่นี่เขาสิพาหาปูเบิ่งหาห้วยใหญ่กันเอานี่ละน้องเฮานะพุทธหาปูมาที่นี่เอ้อสิน้ํามันกอกให้มันออกมาบ่วะฮะจังได๋วะไปขุดเอาค่อยๆขุดก็ได้เอาเอาซะถ้าหัวมันเสียแล้วทรายมันละเอียดทรายมันนุ่มแห้งน่ะเอาบ่แม่นเห็นตัวเนี้ยเติมบ่มีแล้วบ่วะเนี่ยเด้อขุดปูไปตำก็ลวกตำกินตำปูวะตำปูปลาร้าไหมจะพาทำตำปูปลาร้าเนี่ยแต่ยังเอือมากมาตีละบ้างเลยยังเอือมากมันมีไหมตีอะปูจริงเหรอนี่ไงยังมีรูอยู่อ่ะโอ้ยว่าเห็นแล้วย่อมแพ้ล่ะก็ย่อมแพ้ล่ะโอ้ตาละนี่ที่ลบฝนลบอันแดดนะครับพี่น้องมันทอนหลายเนาะถ้ากลับมาลบแดดสวยอ่ะเดี๋ยวสิกลับละฝนมันตกสิแลนด์จังหน่อยนึงเลยเนี่ยเบิ่งกับสิแลนด์น้ำหาดกันหาดสวยค่ะพี่น้องอยากเห็นมาอยู่มันเลิศอยู่แลนด์กลับกับที่เนี่ยมันไกลอ่ะเสียงน้ำนะเสียงน้ำทริปต่อไปเราก็จะไปหาดถ้ำพนางนะคะแล้วมันจะหนีฝนตกแห้งไปกับบ่ได้นะไปเลยทัวร์เนี่ยก็ได้อะก็จะมีหาดถ้ำพนางแล้วก็มีหาดไร่เล่ต้องไปอะฝนสวยนะดูฝนตกฝนตกกะขึ้นทะเลอ่ะไม่เคยเห็นก็เคยเห็นตอนนี้แหละแต่คลื่นก็ยังไม่แรงมากคลื่นยังธรรมดาธรรมดาอยู่อ่ะยังไม่แรงยังไม่ใช่สึนามิมานะพี่น้องเบิ่งเขาจะพาเบิ่งปูอ๋อปูอันอยู่ปลาชายเล่นน่ะอันนี้อยู่หาดไร่เล่นะเนี่ยเมื่อกี้มันตีกันป๊าปูหลายแห้งอันนี้คือปลาชายเล่นนี่บอกเขาจะเอ่ยมาแบบธรรมชาติแบบปลาชายเล่นมันสิแบบอุดมสมบูรณ์น่ะเมื่อกี้มันไต่กันมาแบบเต็มอยู่ว่ะน่ะโอ๊ยตะมันแรงมันแข่งกันแรงเร็วแท้
ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะสวมให้ผู้อื่นก่อนสวมให้ตัวเองนะหน้ากากออกซิเจนจะอยู่บนให้เอาครอบศีรษะไว้แล้วครับโคตรจะแถวตะยานแห้งแล้วใหม่ก็เกิดเกิดตะยานแห้งข้ามมาใช่ไหมอันนี้ก็คือหาทางต่างนะไม่ได้หรอกไม่ได้อะขากลับนี่คือลื่นแหละขึ้นแล้วอุ้ยขึ้นสูงแห้งสูงใหญ่แห้งตายค่ะพี่น้องโอ้ยตัดไปกรุณาอะไรนะนั่นขาตาจับจะยาวยากนะพี่ข้างหลังว่าข้างเราเนี่ยตอนแรกสวมหน้ากากออกซิเจนนะคะแล้วก็ใส่ชูชีพไปดูนั้นแล้วสายเข็มขัดเมื่อสัญญาณไฟติดนะคะใช่อ่ะแล้วเช็คก่อนเอาลูกเตี๋ยถึงแม้สัญญาณไฟจะดับลงแต่กรุณาสวมและเข็มขัดแล้วก็อยู่ประจำที่นั่งไว้นะคะกล้าปรับพอแล้วเปิดบ้านบังแสงด้วยค่ะเป็นไงบ้างตี๋เอาเรือแล้วไอ้กอกไก่อยู่ไหนอ่ะหรออะไรอ่ะของอะไรอ่ะข้อหนึ่งแค่บาทเท่าค่ะแค่บาทเท่าเนี่ยกรุณานั่งกับที่แล้วก็การใช้ห้องน้ำในเวลานี้นะคะรัดสายเข็มขัดให้แน่นแล้วก็ปรับพนักพิงให้ตรงเปิดม่านบังแสงด้วยนะคะ